อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะพบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลและคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะแน่นอนวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองปีนี้มีความน่าสนใจหลายอย่างส่วนตัวดิฉันเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นก็คือผู้นำคนใหม่ของกัมพูชาอยากจะเห็นว่าเวลาที่ฮุนมาเน่เนี่ยขึ้นในเวทีระดับสากลแบบนี้การพูดการวางท่าทางแล้วก็นโยบายของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็การประชุมครั้งนี้ถ้าเทียบกับคือครั้งนี้เป็นประชุมปกติอาเซียนเราจะมีประชุมระดับผู้นำสองครั้งเนาะก็จะแบบกลางๆหรือต้นปีซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยจัดไปแล้วที่ลาบวนบาโจแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพปีนี้ที่จะจัดการประชุมระดับผู้นำประเทศ10ชาติสมาชิกอาเซียนแล้วก็ประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมนะคะปีนี้ได้เห็นอย่างน้อยๆเนี่ย3ประเทศที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนหน้าคนเข้ามาร่วมประชุมเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งที่แล้วที่ลาบวนบาโจนะคะคนแรกเลยก็คุณสวรักษ์บอกไปแล้วคุณมาเน็ตนะคะยกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาอีก2คนหนึ่งในนั้นต้องเป็นไทยถูกไหมใช่แต่ว่าก็น่าเสียดายว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เข้าร่วมก็เดี๋ยวไล่เรียงก่อนคุณมาเน็ตเนี่ยประกาศคอนเฟิร์มผลเลือกตั้งในพร้อมๆไทยเนาะจำได้ใช่ใช่มาทวิตว่าแบบโอ้เราได้นายกรัฐมนตรีวันเดียวกันกับกัมพูชาแล้วก็คุณมาเน็ตได้เลื่อนยศเป็นสมเด็จค่ะก็วันเดียวกับที่เขาบินไปร่วมงานการประชุมของอาเซียนนะคะแล้วก็ไปถึงปุ๊บก็ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีของภาคธุรกิจในเวทีนักลงทุนอาเซียนซึ่งจัดก็ค่ำๆวันจันทร์ซึ่งการประชุมระดับผู้นำเนี่ยมาเริ่มอังคารพุธไปเนี่ยค่ะก็ขึ้นกล่าวว่าโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาคือประเด็นที่กัมพูชาเนี่ยก็แพลนที่จะมาพูดแต่ว่าเนื้อหาอาจจะคนฟังก็อาจจะตั้งข้อสงสัยนิดนึงก็เหมือนพูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็มีท่าทีที่ชัดเจนต่อสถานการณ์ในเมียนมานะคะแล้วก็ย้ำว่ายังคงเดินหน้าต่อแต่ก็จบท้ายด้วยว่ายินดีต้อนรับนักลงทุนจากทุกภาคส่วนเข้าไปลงทุนที่กัมพูชาทั้งจริงเวทีนี้ดิฉันก็แซวๆว่าโอ้คล้ายๆกับเวทีแบบมาขายของชาติสมาชิกอาเซียนกับนักธุรกิจแล้วก็ผู้นำต่างๆอะนอกจากคุณมาเน็ตประธานาธิบดีขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาแล้วก็เป็นเวทีแรกที่เราได้เห็นเขาเนี่ยแหละในบทบาทผู้นำคนใหม่ถอดด้ามเลยของกัมพูชาอีกหนึ่งประเทศที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมแต่ก็ไม่ใช่หน้าใหม่นะคะของแล้วก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนชัดเจนก็เป็นของติมอร์เลสเต้อ๋อค่ะก็ก่อนประชุมอาเซียนประมาณเดือนกรกฎาคมติมอร์เลสเต้มีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือซาซานากุสเมาแต่ว่าซาซานากุสเมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแต่คราวนี้วนไปเวียนมาในตำแหน่งผู้นำติมอร์เลสเต้นั่นแหละส่วนประเทศไทยตัวแทนนี่ยังไม่ใช่คุณปานปรีใช่ไหมคะซึ่งยังค่ะตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนื่องจากวันที่ไปประชุมตรงกับช่วงที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งก็อาจจะยังไม่ได้มีท่าทีชัดเจนก็เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะไปร่วมประชุมก็จะเป็นปลัดสรัญเจริญสุวรรณไปร่วมประชุมค่ะแต่ว่าอย่างที่น่าสนใจเรื่องติมอร์เลสเต้เนี่ยแม้จะยังอยู่ในกระบวนการที่เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนคือได้รับการรับรองแล้วแต่ว่ากระบวนการก็คือยังไม่ได้เป็นทางการยังไม่ได้ประกาศเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนอย่างเป็นทางการแต่ว่าท่าทีต่อสถานการณ์ในอาเซียนก็ชัดเจนไม่น้อยนะคะตั้งแต่ในช่วงที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์เมียนมาออกมาพูดถึงว่าติมอร์เลสเต้เนี่ยอาจจะไม่เข้าร่วมก็ได้ถ้าอาเซียนยังจัดการเรื่องเมียนมาไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาก็มีคำสั่งใหขับทูตอุปทูตติมอร์เลสเต้ ออกจากเมียนมาเพราะว่ากรณีที่ประธานาธิบดีโฮเซ่ลามอสฮอตาเนี่ยไปพบปะหารือกับ
รัฐมนตรีต่างประเทศของ NUG ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจของรัฐบาลทหารแล้วก็ขับอุปทูต NUG ก็คือรัฐบาลเงาของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาค่ะก็ทำให้เกิดสถานการณ์ไม่พอใจกันค่อนข้างมากนะคะและที่แน่นอนก็คือสถานการณ์เมียนมาแม้ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผู้แทนเมียนมาไม่ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพราะว่าอีกแล้วยังถือเป็นอยู่ในช่วงที่ข้อตกลงอาเซียนแหละว่าถ้าเมียนมายังจัดการสถานการณ์ไม่ได้ยังไม่เดินตามสันธามติ5ข้อการที่จะอาเซียนก็จะยังไม่เชิญผู้แทนที่เป็นผู้แทนการเมืองเมียนมาเข้าร่วมประชุมค่ะทีนี้ประเด็นสำคัญที่ถูกมาหยิบยกมาพูดคุยในเวทีอาเซียนก็คือข้อเสนอแนะในการทบทวนนะคะแผนสันติภาพของอาเซียนต่อเมียนมาเพราะว่าหลายๆคนจะจำได้ก็คือมันไม่คืบหน้าเลยรวมไปถึงสันธามติ5ข้อที่มีมากว่า2ปีตั้งแต่แบบรัฐประหารมามีข้อเสนอสันธามติ5ข้อทวนกันหน่อยว่าสันธามติ5ข้ออาเซียนคืออะไรนะคะก็เป็นในเรื่องของการที่ให้ยุติความรุนแรงแล้วก็เพื่อที่จะเปิดการเจรจาในสันธามติ5ข้อที่อาเซียนเองมีข้อตกลงก็คือต้องยุติความรุนแรงในเมียนมาทันทีนะคะให้เปิดการเจรจาสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายก็ต้องไปตีความอีกว่าทุกฝ่ายในที่นี้อาเซียนจะหมายถึงอะไรแล้วก็ให้มีจัดทูตพิเศษอาเซียนก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเท่าไหร่แล้วก็การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแม้ข้อนี้จะมีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการช่วยเหลือที่ยังไงก็คือต้องผ่านรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นคนควบคุมอาเซียนส่งอะไรเข้ามาช่วยเหลืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะลงไปถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็ยากแล้วก็รวมไปถึงข้อสุดท้ายก็คือทูตแล้วก็คณะผู้แทนพิเศษเนี่ยจะต้องเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี่ก็ยากทุกข้อเลยแหละว่ายากทุกข้อทีนี้ในเวทีก็ค่อนข้างเดือดเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่วงตั้งแต่รัฐประหาร เป็นต้นมาเนี่ยอาเซียนมีท่าทีที่ชัดเจนว่ามันหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้อะแยกหลักๆเลยก็คือประเทศฝั่งแผ่นดินก็คือจะมีไทยกัมพูชาลาวเวียดนามค่ะเมียนมาเองโดยฐานะรัฐบาลทหารนะคะก็มีท่าทีอย่างนึงฝั่งภาคพื้นสมุทรไม่ว่าจะเป็นอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์ก็มีท่าทีอีกอย่างนึงอินโดนีเซียใช่ไหมค่ะอินโดนีเซียขอโทษอินโดนีเซียกับมาเลเซียมีท่าทีอีกอย่างนึงแต่ว่าครั้งนี้ได้เห็นท่าทีของมาเลเซียชัดเจนขึ้นนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียแซมบรีอับดุลคาดีก็ออกแถลงการณ์ในฐานะมาเลเซียในเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศว่ามาเลเซียแล้วก็ชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆไม่ได้ระบุประเทศนะคะมีความเห็นว่าอาเซียนเนี่ยจะไม่สามารถปล่อยสถานการณ์เมียนมาต่อไปได้ถ้ายังไม่มีมาตรการที่แข็งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่กระทำต่อรัฐบาลทหารเมียนมาท่าทีแถลงก็ชัดเจนแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันก็กลายเป็นถ้อยแถลงของแต่ละประเทศหรือแต่ละชาติสมาชิกอาเซียนที่มีต่อสถานการณ์เมียนมานะคะก็อาจจะสรุปว่าจบแบบเดิมๆเนาะเวทีประชุมใหญ่ของผู้นำระดับสูงอาเซียนก็เหมือนฉายหนังซ้ำมันก็ไม่ได้มีความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาเดี๋ยวประชุมปีหน้าก็วนกลับมาแบบเดิมก็ปีหน้าเราต้องจับตาเพราะว่าต้องส่งไม้ต่อให้ลาวก็คงต้องดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ว่าที่น่าสนใจคือหลายๆคนอาจจะทราบว่านอกจากการประชุมใหญ่ระดับรัฐบาลระดับภาคธุรกิจระดับประเทศที่เกี่ยวข้องของอาเซียนเนี่ยมันก็มีการประชุมคู่ขนานที่จะเป็นภาคประชาสังคมที่มาพูดคุยกันซึ่งวงในลักษณะนี้มันจะมีความก้าวหน้าในประเด็นต่างๆมากกว่าใช่ก็เป็นเวทีประชุมของกลุ่มประชาสังคมอาเซียนแล้วก็วาระของประชาชนนะคะการประชุมนี้เกิดขึ้นวันที่1ถึง3กันยายนก็คือก่อนที่การประชุมระดับผู้นำอาเซียนจะเริ่มขึ้นวงนี้ไม่มีแตกแถวสามารถออกแถลงการร่วมกันได้แล้วก็คือหัวข้อเขาคุยกันเรื่องของการทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเคลื่อนไหวในอาเซียนนะคะแล้วก็การนำประชาธิปไตยกลับคืนมาแล้วก็ความเท่าเทียมในอาเซียน
ดิฉันได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรสดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปร่วมเป็นสปิเกอร์ในที่ประชุมใหญ่นะคะเล่าให้ฟังถึงว่าหลายประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในเวทีอาเซียนก็จะเป็นประเด็นที่เวทีใหญ่ละเลยไม่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นสิทธิแรงงานเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาใหญ่ๆเพราะว่าแน่นอนแหละเวทีประชุมผู้นำอาเซียนหรือว่าหลายๆเวทีผู้นำระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นการคุยระหว่างรัฐบาลกับภาคธุรกิจใหญ่ๆก็จะมีการข้อตกลงเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะคะแต่จะบอกว่าในเวทีที่ภาคประชาชนเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์สิ่งแวดล้อมที่กระทบประชาชนอาเซียนคนรุ่นใหม่ขบวนการนักศึกษาแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอย่างมากนะคะแล้วก็แน่นอนหนึ่งประเด็นที่ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือสถานการณ์ในเมียนมาที่วงรัฐบาลวงผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยก็คุยกันเหมือนกันสิ่งที่ภาคประชาสังคมอาเซียนเนี่ยมีแถลงการร่วมระบุว่าภาคประชาสังคมอาเซียนเห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมาแถลงการค่อนข้างแรงนะคะเรียกร้องให้อาเซียนตัดสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเมียนมาเพราะว่าระบุว่าองค์รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเท่ากับเป็นองค์กรก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและก็เสถียรภาพของภูมิภาคจากการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วก็ การก่ออาชญากรรมสงครามนี่ก็เป็นถ้อยแถลงของที่ประชุมภาคประชาสังคมอาเซียนซึ่งดิฉันก็ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมนะคะว่าเอ๊ะในที่ประชุมเนี่ยเขามีการมองประเด็นเมียนมาอย่างไรบ้างคะไปฟังเสียงกันค่ะผมว่าในภาคประชาสังคมชัดเจนมากเลยผมอ้างคำพูดของสปีกเกอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นคนอินโดนีเซียนะครับพูดมาเลยว่าถ้าอาเซียนไม่สามารถจัดการปัญหาในพม่าได้ไม่สามารถจัดการปัญหาในพม่าได้ก็ถือว่าอาเซียนนี้ไร้ความหมายไม่มีความจำเป็นไม่มีเหตุผลที่จะต้องคงอยู่เลยเพราะว่าสิ่งที่ภาคประชาชนจากเมียนมาเองก็พยายามที่จะย้ำอยู่คือณตอนนี้มีคนตายทุกวันนะครับมีคนตายทุกวันเขาอาจจะมีการปล่อยนักโทษออกมาบ้างแต่เขาก็จับคนใหม่เข้าไปสู่กระบวนการการไต่สวนที่ปราศจากนิติรัฐนิติธรรมและบางคนก็หายก็ตายไปเฉยๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแทบจะทุกวันในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าทิศทางของประชาสังคมกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากแล้วก็คงจะมีการผลักดันกดดันที่มันจริงจังมากขึ้นอาเซียนถูกอธิบายในฐานะการเป็นเสือกระดาษมาอย่างยาวนานไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ผมว่าในภาวะปัจจุบันโลกาภิวัตน์การที่คนตระหนักถึงปัญหาอะไรต่างๆที่ไม่สามารถปิดกั้นได้ผมคิดว่าเรื่องพม่าจะเป็นเรื่องที่ถูกเอามาผลักดันอย่างชัดเจนที่สุดแม้แต่ประเทศไทยเองซึ่งเป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ใกล้เคียงแนบชิดกับพม่าในหลายด้านนะครับแต่ว่าการกระแสตื่นรู้ของภาคประชาสังคมไทยต่อเรื่องนี้ก็ผมว่าก็คิดว่ามากรวมถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่ากระแสการกดดันจากพรรคฝ่ายค้านเองต่อประเด็นเรื่องนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นเรื่องที่จริงจังมากขึ้นนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนก็บอกว่าอาเซียนต้องทำอะไรสักอย่างนี่แหละเรื่องสถานการณ์เมียนมาจะปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่งั้นก็แน่นอนส่งผลกระทบอย่างยิ่งนะคะต่อความเป็นอาเซียนต่างๆนอกจากประเด็นเมียนมาก็มีอีกหลายประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งในเวทีนี้เนี่ยคู่ขัดแย้งใหญ่ๆสำคัญผู้นำประเทศ3ประเทศใหญ่ที่ไม่ลงรอยกันอยู่เนี่ยก็ไม่มาค่ะโจไบเดนไม่มาสหรัฐไม่มาสีจิ้นผิงไม่มาปูตินไม่มาก็คือส่งผู้แทนเป็นระดับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสมาส่งนายกรัฐมนตรีของจีนหลี่เฉียงมาแล้วก็ของรัสเซียส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาร่วมประชุมนะคะก็แต่แน่นอนว่าเรื่องทะเลจีนใต้ก็อีกยาวเพราะว่าผู้ได้รับผลกระทบในอาเซียนเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็จริงๆก่อนหน้าประชุมอาเซียนถ้าหลายๆคนได้เห็นก็คือจีน
นำเสนอแผนที่ฉบับใหม่แผนที่จีนฉบับใหม่ซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่าลากเส้นก็คุมพื้นที่เอาแน่นอนเส้นปะเป็นก้าวเส้นนะคะเป็นคนเขียนแผนที่เองก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองได้เปรียบมากที่สุดก็สร้างความไม่พอใจให้กับคือหลายชาติสมาชิกอาเซียนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเนาะแล้วก็อินเดียเพราะว่ามีการลากไปกินพื้นที่อินเดียด้วยนะคะก็เป็นประเด็นร้อนแต่ว่าจะไปหาข้อสรุปอะไรยังไงหลังจากประชุมอาเซียนไหมก็เป็นท่าทีที่จะต้องจับตาแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลังจากประชุมครั้งนี้อินโดนีเซียเนี่ยจะมีตำแหน่งประธานไปถึงสิ้นปีคือมีการภาพส่งไม้ต่อแล้วแหละแต่ว่าก็ทำหน้าที่ไปถึงสิ้นปีแล้วก็จะส่งไม้ต่อให้ลาวนะคะก็ท่าทีที่จะต้องจับตาภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนว่าอาเซียนภายใต้การเป็นประธานของลาวเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนข้อตกลงต่างๆไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็อย่างที่เคยคุยกับคุณสวรรค์คุณผู้ฟังแล้วว่าเมียนมาก็จะขอสลับการเป็นประธานอาเซียนไปอีกปีหนึ่งก็คงต้องรอดูไปนะคะเผือกร้อนประเด็นใหญ่ของอาเซียนค่ะก็พูดง่ายๆเลยว่าการประชุมอาเซียนทุกรอบจะมีเรียกว่าเป็นวาระขาประจำค่ะก็คือเรื่องเมียนมาแล้วก็เรื่องของทะเลจีนใต้นะแต่จริงๆมันมีหลายประเด็นที่เป็นประเด็นใหม่ที่ยังมีคืออาจจะมีการเจรจาวงเล็กแต่ว่ามันส่งผลกระทบเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โอ้โหอาเซียนหลายประเทศกระทบหนักแน่นอนแล้วก็เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนเป็นประเทศที่ปลูกข้าวอุ่นน้ำอ่ะพื้นที่ปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ที่อาเซียนจะคุยหรือจะร่วมจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงอย่างปัญหาภัยแล้งเนี่ยคือเกษตรกรในภูมิภาคนี้ก็คือต้นกำหนดใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวอีกต้นปีก็มาอีกแล้วเรื่องฝุ่นควันนะคะใช่ ไปตามอันนี้ก็เป็นวาระขาประจำเช่นเดียวกันประมาณช่วงเดือนมีนาคมหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การเผาป่านะคะแต่คุณชลันทรยังมีอีกเรื่องอื่นอีกนะนอกเหนือจากอาเซียนก็อันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ไปรวบรวมมาให้ฟังเพราะว่ามันเข้ากับสถานการณ์การเมืองไทยนิดนึงนะคะหลังจากที่มีข่าวเรื่องการขอพระราชทานแล้วก็ให้พระราชทานอภัยโทษกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจาก8ปีเหลือ1ปี1ปีแล้วก็มีการแซวให้เราต้องติดตามก่อนนะคะว่าเอ๊ะสิ้นปีแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยคนที่ระดับเป็นแกนนำทางการเมืองมีบทบาทสำคัญแล้วก็ต้องโทษจำคุกเนี่ยก็เคยขอเรียกว่าพระราชทานอภัยโทษหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยแหละที่ยังคงมีระบบจะมีสถาบันอยู่ก็มีระบบการขอพระราชทานอภัยโทษแต่ว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีรูปแบบการขอต่างกันหรือว่าช่วงเวลาที่ต่างกันว่าจะให้พระราชทานอภัยโทษลดได้มากน้อยมากน้อยแค่ไหนสัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นแบบลดกลายเป็นว่าไม่มีโทษไปเลยมันก็แตกต่างไปตามกรณีนะคะดิฉันก็ไปรวบรวมมาใกล้ๆประเทศเราเลยก็คือมาเลเซียอันวาอิบราฮิมอันนี้ก็จำได้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีคนแซวๆว่านายกอันวาเนี่ยช่วงชีวิตการเมืองแบบพลิกผันมากมีคนแซวๆว่าเป็นแมวก้าวชีวิตบ้างอะไรบ้างภาษาอังกฤษเขาก็ถ้าพลาดหัวภาษาอังกฤษก็จะแซวว่าแบบ from prison to prime minister ใช่เพราะว่าเคยจำคุกมาแล้วไม่ใช่รอบเดียวนะหลายรอบหลายรอบคดีที่โดนเนี่ยถือว่าเป็นข้อหาหนักนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องการมีความสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันซึ่งถือเป็นเรื่องรุนแรงมากในมาเลเซียและชีวิตก็พลิกไปพลิกมาสุดท้ายจากจุดสูงสุดจากจุดต่ำสุดขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วไม่รู้ในอนาคตจะพลิกหรือเปล่านะก็เรียกได้ว่าอันวานี้เข้าๆออกๆนี่เหมือนกับเข้าๆออกๆเรือนจำรวมๆเนี่ยก็จะประมาณสัก11ปีแล้วคนที่เป็นตัวการทำให้อันวาอิบราฮิมเข้าเรือนจำก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมหาธีมหาธีมูฮัมหมัดนะคะซึ่งก็เป็นคนที่มีส่วนในการขอพระราชทานอภัยโทษให้อันวาคือถ้าย้อนกลับไปการเลือกตั้งปี2018มันเป็นการเลือกตั้งที่เคยดิฉันก็เป็นครั้งแรกในฐานะนักข่าวที่มาติดตามการเลือกตั้งมาเลเซียปี2018นะคะก็เวลานั้นมันมีคำเรียกว่าแบบรุ่งอรุณการเลือกตั้งเป็น Martyrs of All Election เป็นแบบเลยนะแต่ก็แม่ของการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่ที่แบบหลายคนคาดหวังว่าจะได้เห็นการ
ปลี่ยนโฉมทางการเมืองของมาเลเซียเพราะว่าถ้าเล่าไปแล้วมันคือมาเลเซียก็ครองด้วยพรรคอัมโนมาแบบนานมากแล้วก็จากกรณีนาจิปราศักก็ทำให้คู่อริกันเนี่ยระหว่างมหาธีซึ่งเอาอันวาเข้าคุกไปก่อนครั้งแรกเนี่ยก็มาจับมือกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะต้องกำจัดนาจิปราศักเพราะว่าตอนนั้นนาจิปราศักเนี่ยโดนข้อหาโกงเงินจากกองทุนพัฒนาประเทศ 1MDB นะคะก็เลยทำให้คำเงินคือไงคุณชลันทรศัตรูของศัตรูคือมิตรก็ทำให้บรรดาคนที่เป็นศัตรูกันแต่ว่าเป้าหมายก็คือนาจิปราศักคนเดียวกันก็เอามาร่วมมือกันชั่วคราวเฉพาะกิจดิฉันว่ามันคล้ายๆเราอยู่หน่อยนะคะแซวประเทศตัวเองก็ทีนี้พอถ้าระหว่างนั้นเนี่ยหลายๆคนจำภาพได้ปี2017-2018จะมีภาพอันวาเนี่ยดูผลการเลือกตั้งจากในคุกจากในโรงพยาบาลในคุกแล้วก็นะประมาณสัก2สัปดาห์หลังชัยชนะของมหาเทมุฮัมมัดก็มีการยื่นเรื่องแล้วก็อานอยอิบราฮิมก็ได้พระราชทานอภัยโทษโดยสมบูรณ์เลยนะคะก็คือนั่นหมายความว่าจะเท่ากับว่าไม่ได้มีคดีไม่เคยกระทำผิดใดๆอันนี้ก็อภัยโทษหมดเลยโดยสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่5เป็นกษัตริย์องค์ที่15ของมาเลเซียก็หลังจากออกจากคุกมาเนี่ยอันวาก็แถลงข่าวว่านี่เป็นแบบนิวดอนของมาเลเซียค่ะก็ได้เห็นท่าทีที่เรียกว่าเป็นความหวังแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยไม่เข้าใครออกใครคือการจับมือของอันวากับมหาเทเนี่ยก็คือจับมือภายใต้ข้อตกลงที่ว่ามหาเทชนะนะจะอยู่ในตำแหน่ง2ปีแล้วเดี๋ยวจะส่งต่อตำแหน่งให้อันวาแต่ว่าสิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนขั้วผักข้างเล่นเกมการเมืองอะไรค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าจริงๆมีรายงานว่าช่วงที่อันวาจำคุกอยู่เนี่ยเคยมีช่วงที่อันวาว่าเขาเนี่ยไม่เคยยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแต่ว่าสื่อมาเลย์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยอันวาเนี่ยเคยมีการยื่นขออภัยโทษมาแล้ว2ครั้งก็คือในปี2015กับ2017ค่ะแต่ว่าถูกปฏิเสธโดยคณะกรรมการยื่นขอพิจารณาอภัยโทษซึ่งของในมาเลย์อะค่ะมาเลเซียเนี่ยก็อาจจะมีกระบวนการนะมีคณะกรรมการที่ผู้ต้องขังเนี่ยอาจจะต้องยื่นเรื่องผ่านคณะกรรมการก่อนเพื่อให้ทำพิจารณาก่อนที่จะนำเรื่องทูลเกล้ากระหม่อมถวายสมเด็จพระราชาธิบดีนะคะนี่แหละก็แต่ว่าการยื่นทั้งสองเนี่ยเป็นกรณีเรื่องความสัมพันธ์เพศเดียวกันซึ่งไม่ได้รวมกรณีข้อกล่าวหาแบบการใช้อำนาจโดยมิชอบต่างๆแต่ว่าแน่นอนก็คือพอครั้งปี2018ยื่นเรื่องได้รับพระราชทานอภัยโทษก็เท่ากับอันวาเป็นแบบฟรีแมนไม่มีมลทินอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ทีนี้อีกหนึ่งคนจากมาเลเซียเหมือนกันนาจิปราศักก็เมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าเป็นอันนี้ก็จะเป็น Prime Minister to Present ก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ถูกค้นตำแหน่งแล้วก็ต้องไปรับโทษจำคุกนะจริงนาจิปราศักเนี่ยก็ต่อสู้คดีความต่างๆมาตั้งแต่โดนฟ้องร้องเนี่ยพอสมควรแล้วก็เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วก็คือต้องไปรับโทษจำคุกค่ะมีกลุ่มสนับสนุนของนาจิปราศักเนี่ยพยายามออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปัจจุบันก็คืออันวาอิบราฮิมเสนอเรื่องเพื่อที่จะขอพระราชทานอภัยโทษค่ะแต่ว่าประเด็นนี้มันเลยกลายเป็นเผือกร้อนของรัฐบาลอันวาที่ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรเพราะว่ารัฐบาลใหม่ของอันวาก็เกิดจากการรวมของพรรคร่วมรัฐบาลเยอะๆคือถ้ามองการเมืองมาเลเซียมันก็เป็นการมันไม่มีพรรคไหนที่แบบชนะก็ว่าไปก็คล้ายๆกับของไทยเรามีพรรคร่วมรัฐบาลเยอะค่ะซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่บางพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าเป็นแบบไม้ตายเลยถ้าเกิดการเดินเรื่องนี้ขออภัยโทษนาจิบเมื่อไหร่นะไม่สนับสนุนละก็จะต่างพังอีกรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้อีกก็เรียกได้ว่าเผือกร้อนก็น่าจะยังไม่เห็นการยื่นขออภัยโทษกรณีของนาจิบราซักนะคะอันนี้มาเลเซียเนาะอีกประเทศหนึ่งที่ได้เห็นท่าทีกระบวนการของการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษก็กัมพูชาค่ะก็เกิดขึ้นหลายกรณีนะคะสำหรับนักการเมืองอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นระดับผู้นำแต่ว่าก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคสงเคราะห์ชาติเกิมสุขขาค่ะก็อดีตหัวหน้าพรรค CNRP นะคะพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาที่ตอนนี้กัมพูชาก็จะเรียกได้ว่าไม่เห็นฝ่ายค้านละเขาถูกตัดสินคือขณะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าในช่วงที่มีการแข่งขันคู่ขี้สูสีเลยระหว่างพรรคฝ่ายค้าน CNRP กับ
อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยค่ะกัมพูชาก็เป็นเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาแข่งขันกับ อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะปี2014เนี่ยเขาถือเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานรัฐสภาไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยแล้วก็แต่ว่าไม่กี่เดือนจากนั้นเนี่ยก็ถูกตัดสินจำคุก5เดือนกรณีที่ไม่ไปขึ้นศาลคดีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกพรรค CNRP 2คนนะคะแต่ว่ากัมพูชาก็บอกว่าเนี่ยเป็นการดำเนินคดีเพื่อการกลั่นแกล้งทางการเมืองก็เลยไม่ไปขึ้นแล้วก็นำไปสู่การมีโทษจำคุก5เดือนเนี่ยแหละแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีเนี่ยก็ได้พระราชทานอภัยโทษให้กับกัมพูชาแต่ว่าเหมือนเล่นเกมนะพระราชทานอภัยโทษเสร็จณเวลานั้นตอนนี้เขาก็โดนโทษจำคุก27ปีโทษใหม่อีกโทษใหม่นะคะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะตัดสินให้จำคุกที่บ้านไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความคืบเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในอาเซียนนะคะซึ่งมีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าล้อไปกับการเมืองไทยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวรายการจากรายการหน้าต่างโลกนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจรูปแบบใหม่ของเรานะคะจริงๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่เพราะว่าออกอากาศแบบนี้มาพักนึงแล้วนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ใน YouTube อีกช่องทางนึงนะคะพิมพ์คำว่าไทย PBS Podcast นะคะเรื่องราวเนื้อหาก็จะอัดแน่นเหมือนเช่นเคยแล้วก็ผู้ดำเนินรายการก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice